สวัสดีค่ะช่วนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่10ธันวาคม11ธันวาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานกระบี่และประิญญาบัตรกับผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตํารวจประจำปีการศึกษา2561 วันนี้เวลา1 7 1 3นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยตำรวจอําเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมโอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นพระราชทานกระบี่และปร,ะริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2561ซึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐประ,รารประาศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจจำนวน275นาย โรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นหน่วยงานระดับกองบัญชาการสังกัดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการฝึกอบรมให้การศึกษาและอบรมหล่อหลอมนักเรียนในร้อยตำรวจให้มีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ท่านทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาอบรมในขั้นพื้นฐานมาแล้วจากโรงเรียนในร้อยตำรวจในว่าแต่ละคนมีพื้นฐานที่ดีและเชื่อว,ว่ามีความตั้งใจอันบริสุทธิ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ดีหน้าที่ของตำรวจนั้น นอกจากจะต้องไปทักรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองแล้วยังจะต้องช่วยเหลือประชาชนให้มีความมั่นคงมั่นใจและปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยเพราะฉะนั้นตำรวจทุกคนหน้าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนเสียสละ และด้วยความสุจริตยุติธรรมทั้งจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้ดีจนเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนถ้าตำรวจทั้งหลายประพฤติตนปฏิบัติงานตามที่กล่าวนี้ให้จริงให้ตลอดก็น่าจะมั่นใจได้ว่าจะประสบความสำเร็จ ในหน้าที่ทุกอย่างสามารถเรียกได้ว่าเป็นตำรวจที่จะสามารถอำนวยความผาสุกสง,งบน้ำมันคงปลอดภัยให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้ สมเด็จพระกันิษฐาทิาราชเจ้ากรมสำเ็จพระเทพพระร,รัศดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลร,ราชธานีประจําปีการศึกษา2561 วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรกับผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจําปีการศึกษา2561นาณอาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็รอบพระชมพันษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอำเภอบารินชำราบจังหวัด คราชธานีโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาิติมศักจจำนวนหนึ่งคนผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยายลัยเข้ารับพระราชทานรางวัลรัตโนบลจำนวนหนึ่งคนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทรปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน3,275คน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตลอดจนทำนุบำรุงศิลป,ปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นและสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโอกาสนี้ พระาราชทานพระราชาชว,วาทความสําคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายกําลังจะได้ออกไปประกอบอาชีพการงานและดําเนินชีวิตในสังคมคงจะทราบดีอยู่แล้วว่าคนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันหรือทํางานร่วมกันก็อาจจะมีความคิดความเห็นที่สอดคล้องต้องกันบ้างขัดแย้งสวนทางกันบ้างอยู่เป็นปกติการจะดําเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้ได้โดยราบรื่นแต่ละคนแต่ละฝ่ายจึงต้องรู้จักพูดคุยปรึกษาหารือกันด้วยเหตุผล ข้อนี้หมายความว่าไม่ว่าแต่ละคนจะมีความคิดความเห็นอย่างไรก็ตามจะต้องตั้งอยู่บนเหตุผลความเป็นจริงแล้วนำเหตุผลทั้งนั้นมาพิจารณาร่วมกันด้วยใจที่เปิดกว้างเพื่อให้วินิจฉัยตัดสินได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรงไม่ใช่นำเหตุผลมาเอาชนะค้าคารกันหรือนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้ได้ทำตามความต้องการของผู้ใดผู้หนึ่ง จึงขอให้บัณฑิตทําความเข้าใจเรื่องเหตุผลดังที่กล่าวนี้ให้ทราบชัดแล้วนําไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้บังเกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน หลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยลาลัยอุบลราชธานีดังกล่าวแล้วสมเ็จพระรกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโกาสให้อธิการบดีมหาวิทยลาลัยอุบลราชธานีและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชสุศลตามพระราชอัธยาศัย ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัติแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนมประจําปีการศึกษา2561ถึง2562 เวลา14นาฬิกา22นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนมประจําปีการศึกษา2561-2562ณอาคารสีโคตรบูรณ์เขตพื้นที่สีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนมอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนม ในการน,นี้พระราชาพาพาทานป,ปริญญาเกจิตมา์แก่ผูท้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองคนพระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนมแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีในวิทยาลัยและสาขาต่างๆของมหาวิทยาลัยนครพนมด้แก่วิทยาลัยการบินนานาชาติวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตส yeah. าหกรรมบริการวิทยาลัยธาตุพนมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม วิทยาลัยนาวาสถาบันนวัตรกรรมธุรกิจและการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงครามรวมจำนวน1,172คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราช,โชาโววทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตต่างสำเร็จการศึกษาเดียวรับปริญญาทั่วกันแล้วต่อไปก็คงจะได้ประกอบอาชีพการงานในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัว การที่จะเป็นผู้ใหญ่ได้แท้จริงนั้นต้องประกอบพร้อมด้วยคุณสมบัติหลายอย่างอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือความรับผิดชอบทั้งรับผิดชอบต่อตอนเองและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมความรับผิดชอบต่อตอนเองจะเกิดขึ้นจะเกิดมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนเรามีความสำนึก โดยตระหนักว่าบุคคลมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาตนเองให้ดีและปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นพร้อมทั้งระมัดระวังไม่ให้ตกไปในทางชั่วทางเสื่อม ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมก็เกิดมีขึ้นได้ด้วยความสำนึกตระหนักว่าแต่ละคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมต่างก็มีหน้าที่ดูแลรักษาและพัฒนาส่วนรวมให้ดีขึ้นจเจริญขึ้นเช่นเดียวกันคนเราจะมีความเป็นผู้ใหญ่หรือไม่มากน้อยเพียงใดอาจวัดได้จากความสำนึกรับผิดชอบดังกล่าวนี้ บัณฑิตทุกคนจึงควรประพฤติตนปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวมเสมอแต่ละคนจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่แท้ผู้สามารถเป็นหลักอันมั่นคงในการสร้างสารรค์ความดีความเจริญให้แก่ชาติบ้านเมืองได้สืบไป <c oughs> หลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยอุบลร,ราชธานีดังกล่าวแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเร็จพระเทศพระรราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีได้ทอดประเนสวิฉันศการการดำเนินงานของมหาวิทยายลัยนครพนมที่ได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทศพระรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอาทิการเข้าไปช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตรเวน เชายแดน8แห่งตามแผนพัฒนาเด็กเยาวชนในทินทุร,รกันดารตามพระราชดำริโอกาสนี้พระราชทานพระบรมรากาศให้นายนรุธพลอยสอดนักศึกษามหาวิทยายลายัยนครพนมคณะครุศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่4ซึ่งได้รับพระราชทานทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีรุ่นที่9เฝ้า,ออา,าทุลองระบาดสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์โอท็อปของกลุ่มต่างๆอาทิรมเช็ดเท้าและผลิตภัณฑ์จากกกของชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านพึ่งกลุ่มจากสารไม้ไผ่บ้านม่วงกลุ่มแปรรูปอาหารข้าวแตนและกลุ่มกะล,ละแมสุขสบาย องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลวันกรมพระประมาณุชิตชิโนรส วันนี้เวลาส5 5หนาฬิกา52นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุประ,ระ,ระชัยผู้งามองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถบพระเชตุพลวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครเพื่อเป็นประธานในพิธีการบําเพญกุศลวันกรมพระประมาณุชิตชินโนรถซึ่งทางบพระเชตุพลวิมลมังคลารามร่วมกับชมนุมภาษาไทยภาควิชาภาษาไทยคณะอักรรษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัย จัดขึ้นเพราะถวายเป็นพระกุศลและรำลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรามานุชิตชิโนรสผู้ทรงเป็นปุชนียบุคคลสําคัญของประเทศทรงเป็นประชญามีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกและถางอักษราศราสตร์ที่ทรงได้รับยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติด้วยทรงมีผลงานทางวัฒนธรรมดีเด่นเมื่อปี2533 องค์กมนตรีและคณะมูลนิธิรา,ราชประชานุุกรห์เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดน่านและจังหวัดพะเยา วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระลาก,กระมอมให้ในายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราฐประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญผ้าห่ม,หมกันหนาวไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวณหอประชุมโรงเรียนราฐประชานุเคราะห์22อเำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยไปกล่าวกับประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรโดกระรากระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ประชาชนด้วยจากนั้นองค์คมนตรีลงพื้นที่เชิญพระห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานจำนวน3ามชุดไปมอบแก่ผู้ประสบภ,ภัยหนาวประกอบด้วยนางสาวแก้วปัญญาวอายุ62ปีนายจุรสิทธิ์เฟยนาตะอายุ58ปีและนายตันแสงอินอายุ78ปีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วย ช่วงบ่ายที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนยวมองค์คมนตรีได้เชิญพ,พระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยไปเก่ากับประชาชนและเชิญผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ผู้ที่ประสบภัยหนาวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งประชาชนต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ จากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวจำนวน3มชุดประกอบด้วยนางบัวคำแก้วมณีอายุ78ปีนายปันสุขใจอายุ84ปีและนายละเอียดบุญพิทักษ์อายุ58ปี ในวันเดียวกันเวลา10นาฬิกา45นาทีที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจุรายุอิสรางกูณอยุธยาองคมนตรีและคณะมูลนิธิรากประชาชนด้คระห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน1,500ผืนไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ โดยมีนายวรกิติศรีทิพากรผู้ว่าราชาการจังหวัดน่านให้การต้อนรับในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบ และทรงพร,ร,ระกรุณาโปรดกระราระกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงประชาชนกับลงพื้นที่เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทาชนไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอบ่อกเกลือจำนวน3คนในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง ในการนี้ได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานอีกจำนวนหนึ่งพันห้าร้อยผืนมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอทุ่งช้างเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดน่านแบ่งการปกครองออกเป็นสิบห้าอำเภอเก้า้าตำบลแปด้อเก้าสิบหมู่บ้านเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และหุบเขาในฤดูหนาวทำให้มีสภาพอากาศหนาวเย็นและหนาวจัดทั่วทุกพื้นที่ จากสถานการณ์ภัยหนาวทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการเครื่องกันหนาวเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการและทุพพลภาพเด็กไรอุปการะและผู้มีรายได้น้อย จากนั้นอุขมนตรีลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอทุ่งช้างจำนวนสามคนซึ่งประชาชนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้นหาที่สุดไม่ได้ และที่จังหวัดพะเยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระดยกร,กร,กรมอมให้พลเดกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเค,คราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญพระห่มกันนาพระราชาทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภ,ภัยหนาวโดวยมีนายวุฒิชัยสาวโกมุตร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับ ณาหประชุมที่ว่าการอำเภอปงองคมนตรีได้มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน997ชุดแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอปงในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกร,กระลากรอมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงประชาชนและจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานไปบริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคแก่ประชาชนด้วย นหอประชุมโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมอำเภอเชียงม่วนองคมนตรีได้มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานอีกจำนวน9 9 7ชุดแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน ทันนี้จากการสำรวจผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาวในห่วงปี2562ถึง2563ในพื้นที่จังหวัดพะเยาพบว่ามีประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กไร้ผู้อุปการะะคนพิการทุพพลภาพและผู้มีไรายได้น้อยมีความต้องการเคเรื่องกันหนาวเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะจังหวัดพะเยาจะได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐเอกชนมูลนิธิการกุศลต่างๆช่วยเหลือประชาชนต่อไป องคมนตรีร่วมประชุมคณะกรรมาการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายของโครงการหลวงประจำเดือนธันวาคม2562 วันนี้นายจรรทดากันนาสูตรองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกบกบรณ์รุติดองค์คมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายของโครงการหลวงประจําเดือนธันวาคม2562โดยมีระเบียบว,วาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์พัฒนา โครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตากขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่เกษตรกรรมและที่ดินรายแปลงของหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบรวม25หย่อมบ้าน3,333ครัวเรือนใน2อำเภอคืออำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยางพื้นที่33,255.89ไร่เพื่อดำเนินการวางแผนพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการหลวง ทางนี้ศูนย์เลยตอได้ส่งเสริมพืชผักและไม้ผลเขตหนาวแก่เกษตรกรปลูกเป็นอาชีพมาเป็นเวลา2ปีและได้จัดฝึกอบรมให้เกษตรกรเข้าใจในระบบปลูกพืชที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยนอกจากนี้ยังได้พิจารณาการขึ้นทะเบียนน้ำนมกระบือและการขึ้นทะเบียนออยอในผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมกระบือภายใต้ตราสินค้าโครงการหลวงได้แก่โยเกิรต์ตและนมพาสเจอร์ไรซ์ชีส จากนั้นองคมนตรีเป็นประธานถแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนตามพระราชปัิิานิการสืบสารรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงและการจัดงานโครงการหลวง2562เฉลิมฉลองครบ50ปีซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่20-24ธันวาคม2562 ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังบริเวณจุดก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการนี้ได้รับฟังการชี้แจงขอบเขตและผังการก่อสร้างในภาพรวม ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหรม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้ก่อสร้างขึ้นบนเนื้อที่2 1 9ไร่เพื่อเป็นศูนย์รวมการศึกษาทดลองวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับพืชชนิดต่างๆที่ปรับตัวได้ดีบนพื้นที่สูงและการค้นคว้าวิจัยเรื่องอื่นๆเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรของโครงการหลวงอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2 5 6พัน ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมืองสุทธานารีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวนเ,วเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสุริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที สาวนคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดการเสด็จพระราช,ชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยหายาตราทางชนละมาก่งในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562วันนี้เสนอตอนเรือคู่ชักและเรือพระราชพิธีอื่น ในขบวนพยุหิยตราทางชลมากประกอบด้วยเรือพระราชพิธีทั้งหมด52ลำมีเรือประเภทหนึ่งเรียกว่าเรือคู่ชักทำหน้าที่ลากเรือพระที่นั่งเช่นชากลากเรือพระที่นั่งเมื่อน้ำเชี่ยวเพื่อให้เรือแล่นเร็วขึ้นได้แก่เรือเอกชัยเหินหาวและเรือเอกชัยเหลาทองอยู่ในริ้วสายในเอกชัยเหินหาวแปลว่าชัยชนะสูงสุด ทยานสู่ท้องฟ้าเอกชยัยเหลาทองแปลว่าเรือทองที่บรรจงสร้างโดยการเหลาหรือเหลาเพื่อชัยชนะหรือแปลว่าเหลาทองคําที่นําชัยชนะทั้งสองลำสร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชต่อมาได้รับความเสียหายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกรมศิลปากรจึงได้ตัดหัวเรือแัดท้ายเรือเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ ในปี2508กองทัพเรือและกรมศิลปากรได้ร่วมกันปลรณะเรือทั้งสองลำขึ้นใหม่โดยใช้หัวเรือเดมิมเรือทั้งสองลำมีลักษณะใกล้เคียงกันคือหัวเรือเป็นรูปดั้งเชิดสูงงอนขึ้นลงรักปิดทองเขียนลายรถน้ำรูปเหราสัตว์ในตำนานลักษณะคล้ายมังกรแต่มีหัวเป็นงูหรือนาค ทั้งสองลำมีลักษณะที่แตกต่างเป็นที่สังเกตได้บระเวณหัวเรือได้แก่สีดวงตาของเหราเรือเอกชัยเหินหาวมีดวงตาสีทองและกระทงเรือมีท่านรองฉัดเจ็ดต้นด้วยเคยเป็นเรือพระที่นั่งทรงมาก่อนส่วนเรือเอกชัยเหลาทองมีดวงตาสีดำทั้งสองลำมีกําลังพลลำละ44นาย เรือพระราชพิธีในขบวนพยุหิยาตราทางชนลมาศยังมีเรือพระราชพิธีอื่นประกอบด้วยเรือดั้งเรือแซงและเรือตำรวจเรือดั้งคำว่าดั้งแปลว่าหน้าเรือดั้งจึงหมายถึงเรือหน้าทําหน้าที่เป็นเรือป้องกันขบวนเรืออยู่ในริ้วสายนอกขนาดริ้วสายในด้านซ้ายและขวามีทั้งหมด22ลำ ไม่พบประวัติการสร้างแต่พบครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเรือดั้งไม่มีลวดลายส่วนหัวตั้งสูงงอนเรือดั้งลำที่1ถึง20ทาสีน้ำมันเป็นสีดําส่วนเรือดั้งลำที่2 1 2ถึง22ทาสีน้ำมันเป็นสีทองเรือดั้งมีกำลังพลประจำเรือแตกต่างกันแบ่งเป็นเรือดั้งหนึ่งมีกำลังพล4 3นาย เรือดั้ง2งถึง4มีกำลังพล41นายเรือดั้ง5ถึง5-11มีกำลังพล39นายและเรือดั้ง12-22ถึง22มีกำลังพล37นายเรือแซงทำหน้าที่อารักขาพระมหากษัตริย์เหมือนกับทหารมหาเล็กสามารถแซงเรือในขบวนมาอารักขาได้อยู่ในริ้วสายนอกขนณะริ้วสายในด้านซ้ายและขวามีทั้งหมด7ลำ ไม่พบหลักฐานการสร้างแต่มีบันทึกว่ารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการจัดเรือแซงสี่ลำไว้ท้ายขบวนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดเรือแซงสี่ลำสำหรับทหารเรียกว่าเรือแซงทหารและเพิ่มอีกสองลำสำหรับพระตำรวจเรียกว่าเรือแซงต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตัดเรือแซงของพระตำรวจ คงเหลือเรือแซงทหารและเรียกว่าเรือแซงจนถึงปัจจุบันเรือแซงแต่ละลำหัวเรือเชิดขึ้นเหนือแนวน้ำตัวเรือทาสีดำเรือแซง1-6ถึงมีกำลังพลประจำเรือ28นายส่วนเรือแซง7มีจำนวน34นาย เรือตำรวจหรือเรือของพระตำรวจที่มีหน้าที่เป็นองครักษ์อยู่ในริ้วสายกลางมีทั้งหมด3ลํลำไม่พบประวัติการสร้างแต่ละลำทาสีน้ำมันเป็นสีดำเกลี้ยงตลอดทั้งลำเรือตำรวจ1และสองมีกำลังพลประจำเรือ28นายส่วนเรือตำรวจสมมีจำนวน38นายกำลังพลประจำเรือแต่ละลำล้วนแต่งกายตามโบราณราชประเพณีตามตำแหน่งหน้าที่ในเรือเช่น ในเรือในท้ายคนธงท้ายคนสัญญาณและฝีพายทุกนายผ่านการฝึกซ้อมเขี้ยวกำมมานานหลายเดือนโดยฝีพายของเรือคู่ชักเรือดังเรือแซงและเรือตำรวจต่างฝึกในท่าการพายผลราบณวันนี้กำลังพลทุกคนในเรือพระราชพิธีทั้งหมด52ลำาดื้การเตรียมงานของผู้อยู่เบื้องหลังมานานนับปี พร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดความงดงามตระการตาทั้งความพร้อมเพรียงของการพายความวิจิตรบรรจงของการประดับตกแต่งเรือและของลวดลายสีสันของเครื่องแต่งกายกำลังพลความไพเราะก้องกังวานของถ้อยคําและท่วงทํานองของการเห่เรือ บข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤดิศวภาเอกเอี่ยมสิลปสวัสดีค่ะ